มดโควิดซื้อแฟรนไชส์ซูชิเจ้าไหนดีซูชิแม้ไม่ใช่อาหารประจำชาติแต่ก็ได้รับความนิยมมากเป็นสินค้ายอดฮิตที่หลายคนอยากเลือกลงทุนจุดเด่นของซูชิคือรับประทานง่ายราคาไม่แพงมีให้เลือกหลากหลายเมนูและแน่นอนว่าการทำซูชิต้องคนที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนมาก่อนดังนั้นการลงทุนเปิดร้านไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คิดว่าการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ช่วยให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราเชื่อว่าการเปิดร้านซูชิจะเป็นอีกธุรกิจสร้างรายได้ที่ดีและสามารถขายได้ทั้งหน้าร้านและขายแบบเดลิเวอรี่จะมีแฟรนไชส์ไหนบ้างที่น่าสนใจไปติดตามดูกันค่ะ 1. ซูชินินจาร้านซูชินินจาเน้นความอร่อยที่เข้าถึงได้ง่ายราคาเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีให้บริการแบบฟาสต์แคชชัวร์ลูกค้าสามารถเลือกซูชิด้วยตนเองหรือหากสั่งเมนูข้าวหรือเมนูอื่นๆเพิ่มเติมจะมีพนักงานมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะราคาซูชิเริ่มต้นเพียงชิ้นละ10บาทและยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจเช่นข้าวหมูทอดทงคัตสึข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นต้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 390,000 บาทการวิเคราะห์ทำเลสถานที่การออกแบบร้านให้ฟรีการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการเปิดร้านส่งเสริมด้านการตลาดการวางระบบบริหารจัดการภายในร้านการพัฒนาเมนูใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนมีรายได้จากการลงทุนได้อย่างสูงสุดสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร090-994-4718 2. ซูชิหมี่พ่นไฟแฟรนไชส์ซูชิหมี่พ่นไฟธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นที่น่าลงทุนขายง่ายขายดีคืนทุนไวดูแลผู้ร่วมลงทุนเหมือนครอบครัวโดยแฟรนไชส์มีทั้งแบบคีออสซื้อขายกลับไปทานและเป็นลักษณะร้านนั่งทานการลงทุนมีหลายแพ็กเกจให้เลือกงบการลงทุน 45,000 บาทถึง 350,000 บาทโดยสิ่งที่จะได้รับคือการอบรมพนักงานก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคการขายสอนสูตรเมนูสำหรับเปิดร้านการส่งเสริมด้านการตลาดปัจจุบันเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตรวดเร็วมีสาขากว่า23แห่งถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะจะสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0969146991 0652269661 3. ซูชิไข่หวานบ้านซูชิเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ซูชิที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้มาจากงานตั้งร้านในศูนย์อาหารของเมืองทองธานีก่อนจะได้รับความนิยมและพัฒนามาสู่การทำธุรกิจขายในระบบแฟรนไชส์จุดเด่นคือเมนูที่หลากหลายซูชิชิ้นใหญ่เต็มคำเปิดรับผู้สนใจลงทุนแบบแฟรนไชส์โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง 4. ซูชิล้นปากแฟรนไชส์ซูชิล้นปากที่จุดเด่นก็ตามชื่อเน้นคุ้มค่าในราคาไม่แพงเริ่มต้นชิ้นละ5บาทอร่อยเต็มคำมีสูตรซูชิมากมายหลายหน้าโดยทางแบรนด์ก็มีการขายวัตถุดิบซูชิมีคอร์สสอนทำซูชิแบบตัวต่อตัวและบริการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกของแฟรนไชส์ซูชิด้วยมีการโปรโมทร้านให้ในสื่อต่างๆและบริการหลังการขาย 5. โมกุลซูชิเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมสอนการทำซูชิและมีการจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับทำซูชิรวมถึงมีอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้านให้อย่างครบวงจรเรียกว่าเป็นแบรนด์แฟรนไชส์เพื่อคนอยากมีร้านซูชิให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นรูปแบบการลงทุนมี2แบบคือชุดรวยเร็วค่าอบรม 2,000 บาทค่าแฟรนไชส์ 1,500 บาทและชุดรวยเร็ว2ค่าอบรม 2,000 บาทค่าแฟรนไชส์ 9,000 บาทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง 6. ด็อกเตอร์ซูชิเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมานานสำหรับด็อกเตอร์ซูชิที่มีรูปแบบการขายซูชิที่ไม่เหมือนใครด้วยรถคีออส 3 ล้อเคลื่อนที่พร้อมป้ายทะเบียนและสามารถขายซูชิได้ทุกที่ที่ต้องการด็อกเตอร์ซูชิยังได้รับรางวัลซูชิ5ดาวจากซามูไรชวนชิมและการันตีการคืนทุนภายใน3เดือนงบในการลงทุน 200,000 บาทสิ่งที่จะได้รับคือรถคีออสอุปกรณ์ทำซูชิวัตถุดิบทำซูชิพร้อมอบรมการบริหารการตลาดและสอนทำซูชิช่วยดูทำเลและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 7. นิกิวาอิซูชิ
อีกหนึ่งธุรกิจซูชิในรูปแบบร้านน่ารักน่ารักที่จัดสรรบรรยากาศชวนให้น่ารับประทานมีการคัดสรรวัตถุดิบในการทำเมนูเป็นอย่างดีและมีระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพพร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนให้สามารถเปิดร้านได้ทันทีโดยงบประมาณในการลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดร้านและการตกแต่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดในการลงทุนเพิ่มเติมกับทางเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง 8. ซูชิไลค์ร้านซูชิแบบพอดีคำที่เน้นการปั้นทำสดรสชาติอร่อยคัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพลูกค้าสามารถหยิบได้เลือกได้ตามต้องการหรือสามารถสั่งเมนูซูชิแบบพิเศษตามต้องการได้นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารแบบจัดเซตใส่กล่องสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 179,000 บาทสิ่งที่จะได้รับคือการวิเคราะห์ทำเลก่อนเปิดร้านการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการวางระบบบริหารจัดการในร้านการส่งเสริมด้านการตลาดให้อย่างต่อเนื่องให้ผู้ลงทุนมีกำไรได้มากขึ้น 9. คาเนซูชิอีกหนึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ซูชิที่ใช้งบการลงทุนเบาๆแต่สามารถสร้างธุรกิจที่ดีได้ตามต้องการกับคาเนซูชิที่มี2แพ็คเกจให้ลงทุนได้แก่ชุดรวยเร็วราคา 3,999 บาทและชุดรวยครบชุด 9,999 บาทโดยจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบตามแพ็กเกจที่เลือกโดยอุปกรณ์ที่ได้รับเช่นป้ายคาเนะกล่องพลาสติกกล่องใส่ที่คีบซูชิพร้อมขาย200ชิ้นเป็นต้น 10. ซูชิไหมเมนูน่าสนใจของแบรนด์แฟรนไชส์ซูชิไหมเช่นข้าวหน้าปลาดิบรวมข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นเกี๊ยวซาทอดและอื่นๆเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คนรักซูชิรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งมีรูปแบบการขยายธุรกิจในแบบแฟรนไชส์โดยเน้นที่รูปแบบของการเปิดร้านให้สามารถนั่งรับประทานได้เพราะบรรยากาศในการรับประทานอาหารที่ช่วยทำให้ซูชิอร่อยมากขึ้นผู้สนใจต้องการลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับเจ้าของแบรนด์ได้การจะเปิดร้านซูชิให้ขายดีนอกจากการลงทุนกับแฟรนไชส์สิ่งสำคัญคือรูปแบบการขายความน่าสนใจของการจัดและตกแต่งร้านรวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆล้วนแต่มีผลให้การขายมีโอกาสได้กำไรมากขึ้นอยู่ที่ตัวผู้ลงทุนเองว่าจะมีการบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพได้มากแค่ไหนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ